สมรภูมิช่องบกนายพลเทียนวันดุงผู้นำทหารเวียดนามประกาศเข้ายึดกรุงเทพภายใน2ชั่วโมงพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกชวลิตยงใจยุทธผู้นำทหารไทยต้านสุดกำลังสมรภูมิช่องบกการต่อสู้ที่ถูกลืมเลือนในช่วงปีพุทธศักราช2529การปะทะระหว่างกองทัพไทยและเวียดนามที่บริเวณช่องบกถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อสมรภูมิช่องบกซึ่งทหารไทยจำนวนมากได้เสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยของชาติการรบที่ช่องบกเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่พวกเขาต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อท่ามกลางความยากลำบากและอันตรายที่เผชิญหน้าแต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยมาเกือบ4ทศวรรษเรื่องราวของสมรภูมิครั้งนี้กลับค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนในยุคปัจจุบันยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้ก็เริ่มถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาเรื่องราวการรบในสมรภูมิช่องบกเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่กองทัพเวียดนามเหนือสามารถยึดกรุงไซงอนได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2518เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ได้รวมตัวเป็นประเทศเดียวกันหลังจากนั้นเมืองไซงอนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำการปฏิวัติในช่วงเวลานั้นกองกำลังทหารเวียดนามกำลังเตรียมตัวบุกเข้าประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภูมิภาคนี้ตกอยู่ในความไม่สงบหน่วยข่าวกรองของไทยได้แจ้งเตือนว่ามีการลำเลียงอาวุธและกระสุนปืนจำนวนมากจากต่างประเทศมายังเวียดนามทางเรือโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดของเวียดนามรวมทั้งการนำรถถังเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายแดนไทยสถานการณ์นี้ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การปะทะในสมรภูมิช่องบกท่าทีที่ผิดปกติของเวียดนามสร้างความกังวลให้กับหน่วยงานความมั่นคงของไทยจนต้องเร่งจัดประชุมฉุกเฉินทางการไทยได้รายงานสถานการณ์นี้ไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าเวียดนามกำลังวางแผนที่จะบุกกัมพูชาอย่างแน่นอนจากการวิเคราะห์ดังกล่าวฝ่ายไทยจึงขอรับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกามองว่าการเคลื่อนไหวของเวียดนามในครั้งนี้เป็นเพียงการสับเปลี่ยนกำลังพลตามปกติทำให้ไทยไม่ได้รับการสนับสนุนทางอาวุธตามที่คาดหวังในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2521สิ่งที่ทางการไทยคาดการไว้ก็เกิดขึ้นเมื่อเวียดนามเริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างเป็นทางการโดยส่งเครื่องบินรบแบบ F-5 บินเข้ามาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญในกัมพูชาหลังจากนั้นเวียดนามได้เคลื่อนกำลังรถถังจำนวนมากเพื่อบุกโจมตีเมืองสำคัญต่างๆของกัมพูชาการบุกครั้งนี้ดำเนินไปภายใต้ยุทธการดอกโบบานโดยใช้กลยุทธ์เข้ายึดครองพื้นที่สำคัญจากนั้นตั้งฐานที่มั่นและค่อยๆกระจายการยึดครองไปทีละเมืองจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานความมั่นคงไทยคาดว่าในระยะเวลาไม่เกิน15วันเวียดนามจะสามารถยึดครองกัมพูชาได้ทั้งประเทศการโจมตีครั้งนี้เวียดนามใช้กำลังทหารมหาศาลรวมถึง215กองพลคิดเป็นทหารประมาณ 200,000 นายและยังมีกองกำลังรถถังหลายร้อยคันที่สนับสนุนปฏิบัติการการบุกครั้งนี้จึงเป็นการรุกคืบครั้งใหญ่และรุนแรงในภูมิภาคนอกจากการบุกกัมพูชาแล้วเวียดนามยังได้ส่งกำลังพลประมาณ 60,000 นายไปประจำการในประเทศลาวอีกด้วยจากการวิเคราะห์ของทางการทหารไทยการเข้ายึดครองกัมพูชาของเวียดนามนั้นหากดูตามกำลังที่มีการใช้เพียง4กองพลก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังฝ่ายเฮงสำรินซึ่งประจำการอยู่ในกัมพูชาด้วยเช่นกันฝ่ายเฮงสำรินมีทหารจำนวนหลายหมื่นคนทำให้มีกำลังพลรวมมากกว่ากองทัพเขมรแดงที่กำลังถูกโจมตีอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเวียดนามยังมีความได้เปรียบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่และกองกำลังรถถังที่มีความเหนือกว่าทางทหารเมื่อเทียบกับเขมรแดงสิ่งนี้ทำให้ทางการไทยเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเวียดนามอาจมีแผนการที่ลึกซึ้งกว่าการยึดครองกัมพูชาเป้าหมายของเวียดนามอาจไม่หยุดอยู่แค่กัมพูชาแต่มีเจตนาในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคอย่างกว้างขวางเมื่อเวียดนามสามารถยึดเมืองสำคัญทั้งหมดของกัมพูชาได้สำเร็จนายพลเทียนวันดุงซึ่งมีฉายาว่าผู้พิชิตเวียดนามใต้ได้ออกมาประกาศอย่างท้าทายที่กรุงฮานอยว่า
เวียดนามสามารถยึดกรุงเทพมหานครได้ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นคำประกาศนี้สร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานความมั่นคงของไทยอย่างมากในขณะนั้นประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการปราบปรามกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงความเป็นไปได้ที่ไทยจะต้องรับมือกับทั้งกองทัพเวียดนามและกองกำลังคอมมิวนิสต์พร้อมกันเป็นเรื่องยากทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดด้วยความหวาดหวั่นในสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงผู้นำระดับสูงทางการทหารของไทยได้จัดการประชุมฉุกเฉินและตัดสินใจส่งนายทหารไปเจรจาลับๆกับรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้คือเพื่อขอให้จีนยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยการเจรจานี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจีนยินยอมให้ความร่วมมือส่งผลให้ไทยสามารถมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับภัยคุกคามจากเวียดนามได้อย่างเต็มที่นอกจากการเจรจาที่ประสบความสำเร็จในการขอให้จีนยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วทางการจีนยังยินยอมขายอาวุธหนักให้แก่ไทยในราคาที่ถูกกว่าปกติอาวุธเหล่านี้ประกอบไปด้วยรถถังรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่อีกหลายชนิดเพื่อเสริมกำลังทางทหารของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามจากเวียดนามอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้มาพร้อมกับเงื่อนไขสำคัญฝ่ายไทยจำเป็นต้องทำสัญญาลับกับจีนในหลายประเด็นซึ่งหนึ่งในนั้นคือไทยต้องสนับสนุนกองกำลังเขมรแดงในการต่อต้านเวียดนามนอกจากนี้ไทยยังต้องร่วมมือกับจีนในการต่อสู้กับทหารเวียดนามในภูมิภาคเพื่อรักษาสมดุลของอำนาจและสร้างแนวป้องกันที่เข้มแข็งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2522ความร่วมมือที่ทางการไทยได้เจรจากับจีนเริ่มเห็นผลขณะที่เวียดนามกำลังบุกกัมพูชาอย่างหนักกองทัพจีนหลายแสนคนได้ยกกำลังพลบุกเข้าสู่เวียดนามการโจมตีครั้งนี้ทำให้เวียดนามต้องเผชิญกับศึกสองด้านทั้งจากกองทัพจีนทางเหนือและจากกองกำลังต่อต้านในกัมพูชามีรายงานว่าในวันที่กองทัพจีนเคลื่อนกำลังบุกเวียดนามพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายทหารระดับสูงของไทยได้รับเกียรติจากทางการจีนให้เข้าร่วมสังเกตการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ากระสุนนัดแรกที่ลั่นสู่เวียดนามนั้นถูกยิงโดยพลเอกชวลิตการกระทำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการตอบโต้การรุกรานของเวียดนามในภูมิภาคเมื่อกองทัพจีนบุกเข้าสู่เวียดนามทำให้เวียดนามต้องแบ่งกำลังทหารส่วนหนึ่งมารับมือกับการโจมตีนี้ส่งผลให้เวียดนามจำเป็นต้องถอนกองพลที่ดีที่สุดออกจากกัมพูชาเพื่อต่อสู้กับกองทัพจีนการเคลื่อนย้ายกำลังพลนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามนอกจากนี้ทางการจีนยังได้กล่าวหาว่าเวียดนามเป็นผู้เนรคุณเพราะในอดีตเวียดนามสามารถรบชนะฝรั่งเศสได้ก็เนื่องจากการสนับสนุนด้านอาวุธจากจีนรวมทั้งในช่วงสงครามเวียดนามเวียดนามก็ได้รับความช่วยเหลือจากจีนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อสงครามสิ้นสุดเวียดนามกลับปฏิบัติต่อชาวเวียดนามเชื้อสายจีนอย่างไม่เหมาะสมโดยมีการทำร้ายร่างกายและกดขี่ชาวจีนในเวียดนามจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามสั่งสอนซึ่งจีนมองว่าเป็นการแสดงให้เวียดนามเรียนรู้ถึงผลของการทรยศเมื่อเวียดนามสามารถยึดครองกัมพูชาได้สำเร็จส่งผลให้ชาวกัมพูชาหลายแสนคนต้องอพยพเข้ามายังดินแดนไทยรัฐบาลไทยได้จัดตั้งค่ายผู้อพยพหลายแห่งเพื่อรองรับผู้คนเหล่านี้ในค่ายเหล่านั้นกลุ่มชาวกัมพูชาที่จงรักภักดีต่อตัวผู้นำของพวกเขาเช่นกลุ่มของสมเด็จสีหนุและกลุ่มเขมรแดงก็รวมตัวกันในค่ายอพยพมีการคัดเลือกชาวกัมพูชาบางส่วนเพื่อนำมาฝึกใช้อาวุธโดยตั้งค่ายฝึกในเขตแดนไทยจากนั้นกองกำลังที่ถูกฝึกขึ้นมาก็ถูกส่งกลับไปทำสงครามกับทหารเวียดนามในกัมพูชากองกำลังเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศเช่นไทยจีนฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาการสนับสนุนจากนานาชาติต่อกองกำลังต่อต้านเวียดนามในกัมพูชาทำให้กองทัพเวียดนามเริ่มเคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทยมากขึ้นพวกเขาเริ่มตั้งกองกำลังตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป้าหมายของเวียดนามคือการควบคุมแนวชายแดนของไทยทั้งหมดเพื่อตัดการสนับสนุนจากไทยและพันธมิตรให้กับกองกำลังในกัมพูชาเหตุการณ์นี้นำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งสำคัญในสมรภูมิช่องบกในช่วงเหตุการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารในภูมิภาคกองกำลังทหารเวียดนามได้รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยบริเวณช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยบริเวณนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นจุดติดต่อกันระหว่าง3ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวและไทยหรือที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตซึ่งมีพื้นที่ประมาณ12ตารางกิโลเมตรการรุกล้ำของกองทัพเวียดนามในครั้งนี้สามารถล่วงล้ำเข้ามาในเขตไทยได้ลึกถึง5กิโลเมตรโดยทหารเวียดนามได้ตั้งฐานปฏิบัติการและยึดเนินที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ทหารเวียดนามยังได้ดัดแปลงภูมิประเทศอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมรับมือการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยได้สร้างบังเกอร์ใหม่ขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อให้สามารถใช้งานในฐานที่มั่นได้อย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศนอกจากนั้นกองกำลังเวียดนามยังได้มีการจัดวางฐานยิงปืนใหญ่ในเขตประเทศลาวและกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ไทยหากเกิดการสู้รบในพื้นที่ช่องบกบริเวณเขาพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทหารเวียดนามได้ใช้พื้นที่นี้เป็นคลังเก็บอาวุธอย่างลับๆหลักฐานที่บ่งบอกถึงการใช้พื้นที่ดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากการที่หลายจุดในปราสาทเขาพระวิหารมีการซ่อมแซมด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งปิดยาเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมโดยผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือของทหารเวียดนามที่เข้ามาปรับปรุงบริเวณนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารพื้นที่รอบๆปราสาทเขาพระวิหารเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ารกทึบและมีเส้นทางที่สามารถเดินติดต่อไปมาระหว่างไทยและกัมพูชาได้อย่างง่ายดายความหนาทึบของป่าทำให้การลาดตระเวนตรวจการในพื้นที่เป็นไปได้ยากจึงทำให้ทหารเวียดนามสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นจุดซ่อนตัวและอำพรางการเคลื่อนไหวจากสายตาของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือนธันวาคมปี2529กองกำลังสุรนารีของไทยได้เริ่มดำเนินแผนการผลักดันและขับไล่กองกำลังต่างชาติออกจากเขตแดนประเทศไทยภายใต้ยุทธการ D8ซึ่งเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่มีเป้าหมายหลักคือการยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงและป่าไม้ที่หนาทึบซึ่งสร้างความยากลำบากอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของทหารไทยนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังถูกวางทุ่นระเบิดไว้อย่างหนาแน่นทั่วพื้นที่ทำให้การเคลื่อนไหวและการโจมตีของทหารไทยเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและกลยุทธ์การรุกคืบอย่างรอบคอบในที่สุดทหารไทยสามารถผลักดันกองกำลังเวียดนามให้ถอนกำลังออกจากฐานที่มั่นและย้ายไปยังพื้นที่อื่นได้เป็นผลสำเร็จแม้จะประสบความสำเร็จในการผลักดันทหารเวียดนามบางส่วนออกจากพื้นที่แต่ฝ่ายเวียดนามยังคงสามารถยึดครองพื้นที่สำคัญบางจุดไว้ได้โดยเฉพาะเนินยุทธศาสตร์ได้แก่เนิน382เนิน396เนิน408และเนิน500จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2529กองกำลังสุรนารีได้วางแผนปฏิบัติการใหม่ภายใต้ยุทธการ D9 โดยมีการนำกำลังจากกรมทหารราบที่16เข้าตีและผลักดันข้าศึกอย่างต่อเนื่องเป้าหมายหลักของยุทธการครั้งนี้คือการทำลายฐานที่มั่นของทหารเวียดนามและยึดพื้นที่สำคัญกลับคืนมาการปฏิบัติการภายใต้ยุทธการ D9 เกิดขึ้นถึง3ครั้งภายในระยะเวลาเพียง2เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2530และด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องทหารไทยสามารถยึดคืนเนิน396ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้สำเร็จวันที่25มีนาคมปี2530ทางการไทยได้ส่งกองกำลังเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อบุกโจมตีเนินยุทธศาสตร์ของฝ่ายเวียดนามโดยใช้กำลังพลจากกรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่603และกองพันทหารราบที่162รวมถึงกองกำลังทหารพรานโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเข้ายึดเนิน408และเนิน382ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเวียดนามครอบครองอยู่นอกจากการโจมตีโดยกำลังหลักฝ่ายไทยยังจัดชุดปฏิบัติการขนาดเล็กขึ้นมาเพิ่มเติมโดยใช้หน่วยร้อยลาดตระเวนระยะไกลจากกองกำลังสุรนารีในการโจมตีบริเวณด้านหลังของเนิน408ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของฝ่ายเวียดนามแม้การโจมตีครั้งนี้จะสามารถดำเนินไปได้อย่างสำเร็จและฝ่ายไทยสามารถเข้าถึงที่หมายได้แต่การรักษาพื้นที่ดังกล่าวกลับเป็นเรื่องยากทันทีที่ฝ่ายไทยยึดที่หมายได้สำเร็จกองทัพไทยถูกระดมยิงอย่างหนักหน่วงจากปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายเวียดนามซึ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำลังพลจำนวนมากฝ่ายไทยจึงตัดสินใจถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าววันที่1เมษายนปี2530กองทัพภาคที่2ได้ดำเนินแผนการเข้าตีฆ่าศึกอีกครั้งโดยใช้กำลังพลจาก5กองพันทหารราบ2700ทหารพราน100ลาดตระเวนระยะไกลและ100รถถังโดยการสนับสนุนจากกองปืนใหญ่และกำลังทางอากาศเป้าหมายหลักของปฏิบัติการนี้คือการโจมตีเนินสำคัญต่างๆได้แก่เนิน376เนิน382เนิน408เนิน500และเนิน565ในช่วงแรกกองกำลังไทยสามารถบุกเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายตามเนินต่างๆได้สำเร็จการปะทะกับทหารเวียดนามเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อการบุกคืบไปทหารเวียดนามตอบโต้ด้วยการระดมยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างหนักหน่วงการโจมตีของฝ่ายเวียดนามที่ต่อเนื่องทำให้ฝ่ายไทยมีเวลาจำกัดในการดัดแปลงฐานที่มั่นเพื่อเตรียมรับมือการโจมตีจากปืนใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่แนวหน้าของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างยากลำบากทำให้การส่งกำลังสนับสนุนล่าช้าและขาดแคลนเมื่อการโจมตีจากฝ่ายเวียดนามรุนแรงขึ้นกองกำลังไทยไม่สามารถทนต้านการระดมยิงได้ในที่สุดจึงต้องตัดสินใจถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ตามเนินต่างๆเพื่อลดความสูญเสียจากบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติการครั้งก่อนฝ่ายไทยได้พัฒนายุทธวิธีใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโต้ฝ่ายเวียดนามโดยใช้กำลังพลในรูปแบบชุดปฏิบัติการขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่แทรกซึมจากหลายทิศทางเป้าหมายหลักคือการลาดตระเวนซุ่มโจมตีและจอดเส้นทางเข้าใกล้ฐานที่มั่นของศัตรูยุทธวิธีใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อลดทอนกำลังของฝ่ายเวียดนามทำให้ข้าศึกอ่อนแอลงก่อนการโจมตีครั้งใหญ่ปฏิบัติการภายใต้แผนใหม่นี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี2530ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของไทยได้บุกจู่โจมเป้าหมายตามเนินยุทธศาสตร์ต่างๆในลักษณะยุทธการแบบป้อมค่ายซึ่งช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถยึดฐานที่มั่นของฝ่ายเวียดนามได้หลายจุดการโจมตีอย่างต่อเนื่องและกดดันอย่างหนักทำให้ทหารเวียดนามสูญเสียกำลังและความสามารถในการป้องกันพื้นที่ในที่สุดปลายปี2530หลังจากถูกกดดันมาอย่างต่อเนื่องทหารเวียดนามก็ยอมถอนกำลังออกจากเนินต่างๆที่เคยยึดครองไว้ถือเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีของฝ่ายไทยในการรักษาพื้นที่อธิปไตยของตนการสู้รบกับทหารเวียดนามที่ช่องบกตั้งแต่เดือนมกราคมปี2528จนถึงเดือนธันวาคมปี2530ทำให้ฝ่ายไทยต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักกำลังทหารไทยเสียชีวิตถึง109นายและบาดเจ็บอีก668นายสมรภูมิช่องบกถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์การรบของทหารไทยในช่วงแรกของการสู้รบทหารเวียดนามเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเนื่องจากภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่ารกทึบทำให้การเข้าตีฐานที่มั่นของเวียดนามเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งไปกว่านั้นทหารเวียดนามยังวางกับระเบิดไว้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ฝ่ายไทยต้องเจอกับอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายกำลังพลนอกจากกับระเบิดแล้วยังมีรายงานว่าทหารเวียดนามได้ใส่สารพิษลงในแหล่งน้ำซึ่งสารพิษเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานถึง3ปีแม้ว่าแม่น้ำหรือลำคลองจะแห้งลงแต่สารพิษก็ยังคงอยู่ทำให้การเข้าถึงแหล่งน้ำของฝ่ายไทยกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดคือกับดักระเบิดซึ่งทหารเวียดนามนำระเบิดชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมมาติดตั้งไว้ตามแนวป่าและพงหญ้าระเบิดชนิดนี้แม้จะไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตทันทีแต่เมื่อทหารไทยเดินเหยียบมันจะทำให้ขาขาดเกือบถึงหัวเข่ามีทหารไทยจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดชนิดนี้ด้วยความได้เปรียบทางภูมิประเทศทหารเวียดนามได้เสริมกำลังและเข้าตีฐานทหารไทยอย่างหนักโดยใช้ฐานปืนใหญ่ในลาวและกัมพูชายิงสนับสนุนการโจมตีอย่างต่อเนื่องทางกองทัพภาคที่2จึงได้วางแผนรับมือโดยตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาเพื่อโต้กลับการรุกคืบของฝ่ายเวียดนามกองกำลังหลักประกอบด้วยทหารพรานจากค่ายปักธงชัยและหน่วยรบพิเศษจากจังหวัดลพบุรีซึ่งถูกส่งข้ามไปยังลาวและกัมพูชาเป้าหมายของภารกิจนี้คือการค้นหาฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายเวียดนามและทำลายระบบการส่งกำลังบำรุงที่สนับสนุนการโจมตีการปฏิบัติการในครั้งนี้มีแนวคิดที่อิงจากยุทธวิธีการรบแบบป้อมค่ายซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการรบที่เขาค้อมาก่อนเป้าหมายหลักของแผนการครั้งนี้คือการตัดทอนความสามารถในการระดมยิง
และการส่งกำลังสนับสนุนของฝ่ายเวียดนามเพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถรับมือการโจมตีและยึดพื้นที่คืนได้ในระยะยาวกองทัพภาคที่สองได้นำแนวคิดการรบแบบป้อมค่ายมาปรับใช้ที่สมรภูมิช่องบกโดยมุ่งเน้นการใช้กองกำลังทหารพรานและหน่วยรบพิเศษในการลาดตระเวนและซุ่มโจมตีข้าศึกพร้อมกับการแทรกซึมเข้าใกล้ฐานที่มั่นของทหารเวียดนามอย่างช้าๆแต่มีประสิทธิภาพทหารพรานของไทยจะขุดบังเกอร์รุกคืบเข้าไปทีละน้อยใกล้กับฐานปฏิบัติการของเวียดนามโดยมีคำสั่งให้หลีกเลี่ยงการยิงปะทะหากไม่จำเป็นเมื่อทหารไทยเข้าใกล้ฐานที่มั่นของศัตรูจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะมีการส่งกำลังสนับสนุนและอาวุธหนักเพิ่มเติมซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าในระยะประชิดยุทธวิธีดังกล่าวทำให้ทหารเวียดนามรู้สึกสับสนเนื่องจากไม่ทราบจุดประสงค์และทิศทางที่ชัดเจนของฝ่ายไทยการที่ทหารพรานขุดบังเกอร์เข้าใกล้ฐานที่มั่นของเวียดนามทำให้การใช้ปืนใหญ่ของศัตรูเป็นไปอย่างยากลำบากฝ่ายเวียดนามจึงตกอยู่ในภาวะกดดันอย่างหนักขณะเดียวกันฝ่ายไทยใช้โอกาสนี้ในการติดตั้งฐานปืนใหญ่ลับๆใกล้กับฐานที่มั่นของศัตรูโดยในช่วงกลางดึกทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่และใช้เครื่องบินรบแบบ F-5 ในการทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่นของเวียดนามการสู้รบในครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าฐานที่มั่นของทหารเวียดนามที่ตั้งอยู่ในลาวถูกทหารไทยตรวจพบฝ่ายไทยจึงระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่างหนักหน่วงส่งผลให้ฐานปืนใหญ่และคลังกระสุนของเวียดนามถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองในการโจมตีครั้งนี้ทหารไทยสามารถยึดศพทหารเวียดนามได้ถึง445ศพจับเฉลยศึกได้อีก12คนพร้อมทั้งยึดอาวุธจำนวนมากการจู่โจมดังกล่าวทำให้ทหารเวียดนามต้องล่าถอยกลับเข้าไปในกัมพูชาอย่างไรก็ตามการที่ทหารเวียดนามเข้ามายึดฐานที่มั่นในอาณาเขตของไทยนั้นมีนายทหารเวียดนามบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยแม้ว่าภูมิประเทศจะได้เปรียบแต่การส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขณะนั้นในกัมพูชาทหารเวียดนามยังไม่สามารถปราบกองกำลังเขมรแดงได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ถูกก่อกวนอยู่เสมอนอกจากนี้ในเขตลาวยังมีกองกำลังลาวเสรีที่คอยเคลื่อนไหวและสร้างอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติการของเวียดนามอีกด้วยแม้ว่าผู้นำทางการทหารของเวียดนามจะมั่นใจในความเข้มแข็งและประสบการณ์ทางการรบที่สะสมมาอย่างยาวนานจนทำให้มองว่าคำคัดค้านต่างๆไม่น่ามีผลกระทบแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมรภูมิช่องบกได้แสดงให้เห็นว่าทหารไทยมีศักยภาพในการรบที่ไม่แพ้ทหารเวียดนามแม้ว่าจะอยู่ในภูมิประเทศที่เสียเปรียบก็ตามในเวลานั้นกองทัพไทยยังถือว่ามีขีดความสามารถที่เทียบกับเวียดนามไม่ได้เนื่องจากทหารไทยไม่เคยมีประสบการณ์การรบที่เข้มข้นมาก่อนการรบที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการรบสมัยใหม่โดยใช้แนวทางแบบสหรัฐอเมริกาซึ่งแตกต่างจากเวียดนามที่มีทักษะและประสบการณ์ในการรบแบบกองโจรรวมถึงเคยผ่านสงครามเวียดนามมาแล้วกองทัพเวียดนามมีความได้เปรียบจากการรบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและการต่อสู้แบบกองโจรที่มีความชำนาญขณะที่กองทัพไทยมีประสบการณ์เพียงการปราบปรามกองโจรและการเข้าร่วมในสงครามลาวและเวียดนามในบางหน่วยทหารเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะชำนาญการรบแบบหลักนิยมของสหรัฐอเมริกาที่เน้นการใช้อำนาจการยิงที่เหนือกว่าเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์สมรภูมิช่องบกจึงกลายเป็นเวทีที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพไทยสามารถปรับตัวและแสดงศักยภาพในการรบได้ดีแม้จะต้องเผชิญกับกองทัพเวียดนามที่มีประสบการณ์และทักษะที่สูงกว่าในหลากหลายด้านเวียดนามมีความได้เปรียบทางการทหารอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่มีประสบการณ์การรบที่เข้มข้นแต่ยังมีอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เหลือจากสงครามเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากระหว่างปี2521ถึงปี2531เวียดนามยังได้รับความช่วยเหลือทางทหารอย่างมหาศาลจากสหภาพโซเวียตซึ่งช่วยพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านในกัมพูชาด้วยการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเวียดนามสามารถยกระดับกองทัพของตนให้มีความก้าวหน้าในด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์ทำให้ขีดความสามารถทางทหารเหนือกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งกองทัพไทยยังขาดประสบการณ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในระดับเดียวกันจึงกล่าวได้ว่าไทยยังคงมีขีดความสามารถที่ต่ำกว่าเวียดนามอยู่พอสมควรในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสงครามตามแนวชายแดนสงบลงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากขึ้นโดยมีสถานที่สำคัญเพิ่มขึ้นเช่นสามเหลี่ยมมรกตและสมรภูมิช่องบก
ซึ่งได้รับการพัฒนาฟื้นฟูผ่านโครงการพระราชดำริและการส่งเสริมอาชีพต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้นไม่แพ้สมรภูมิเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของการรบในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และระลึกถึงหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ